สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะมารีวิวถังป๊อปคอร์นตัวใหม่นะครับของค่ายเมเจอร์นะครับที่เพิ่งออกนะครับมันคือตัวอะไรนะครับมันก็คือตัวนี่แต่ก่อนที่เราจะมาดูรีวิวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้สนับสนุนรายการหนึ่งนิดนึงนะครับมันคือสบู่เมซิโอนะครับเป็นสบู่สูตรลับเฉพาะเลยนะครับเนี่ยพอหนึ่งแปดครั้งมาแล้วทุกคนตอนนี้ผิวรู้สึกผิวมันลื่นๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูขาวขึ้นนิดนึงเปล่ามีความขาวขึ้นมานิดนึงเห็นไหมโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสบู่สูตรลับเฉพาะตัวนี้ที่ดังมากใน TikTok นะครับก็เดี๋ยวหนึ่งจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งซื้อก็สามารถกดลิงก์นะครับแอดไลน์ไปบอกแม่ค้าได้เลยนะครับตอนนี้แม่ค้ารอตอบอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครช้าเนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะถ้าใครช้าอาจจะต้องรอโปรโมชั่นอันใหม่ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายกลับมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหนึ่งจะมารีวิวถังป๊อปคอร์นก็คือ Spider-Man นั่นเองนะครับคือ No Way Home นะครับภาคใหม่ที่กำลังจะเข้านะครับวันนี้ค่ายเมเจอร์เขาออกมาด้วยกัน2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวหัว Spider-Man สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีหัว Spider-Man สีดำแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นนักสะสมเนี่ยก็อาจจะเสียใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไอ้ตัว Spider-Man สีแดงเนี่ยมันเคยออกมาแล้วนะครับเป็นของ Mexico นะเดี๋ยววันนี้นะครับ1เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันด้วยนะก็คือตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นี่เป็นของ Mexico นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องแกะของประเทศไทยก่อนจะแกะนะครับเรามาดูที่ถุงกันก่อนนะที่ถุงเขาเขียนว่าMarvel Studio นะครับ Spider-Man No Way Home Only in Cinema นะครับ Major Cineplex Exclusive Collection โอเคด้านหลังเนาะด้านหลังเขาก็จะเขียนว่า1ชิ้นนะว่า product เนี่ย import มาจากไหนนะครับก็คืออันนี้ Make in China นะทุกคนยังเป็นโครง Make in China เหมือนเดิมโอเคเสร็จแล้วแหละสวยมากอ่ะอันนี้ขนาดไม่ได้เลือกนะทุกคนมันเป็นงานดีนะโดยรวมนะก็เป็นหัวสไปเดอร์แมนแบบนี้นะเป็นถังป๊อปคอร์นนะครับก็คือเปิดด้านบนจะมีจงอยตรงนี้เห็นไหมมันจะมีจงอยด้านบนเนาะมีจงอยด้านบนตรงนี้เปิดเปิดยากอ่ะออกแล้วเขาก็จะเป็นโลหะเป็นพลาสติกสีแดงนะครับแล้วก็มีรอยต่อด้านข้างต่อด้วยน็อตเขาจะน็อตมีน็อตเจาะตรงนี้นะด้านข้างเนี่ยเป็น2ชิ้นหน้าหลังประกบกันนะครับแล้วก็มีน็อตต่อตรงนี้ด้านหลังนะครับเป็นพลาสติกสีแดงแล้วก็ไอ้ส่วนตรงตาเนี่ยเป็นพลาสติกแบบมันๆมาประกบนะครับเห็นด้านในจะเห็นว่ามันมีเนี่ยมันเหมือนว่าเอามาประกบอยู่นะครับไม่ได้ติดกาวนะครับเหมือนเอามาใส่เข้าล็อกปึ๊บเลยเนาะเห็นไหมเห็นล็อกอยู่ด้านล่างก็จะพิมพ์นูนนะครับแล้วก็พิมพ์นูนคำว่า Major Cineplex Exclusive Collection นะMarvel Studio ตรงนี้มีคำว่า Marvel Studio 2021นะครับก็คือผลิตในปีนี้นี่เองคอลเลคชันของปีนี้ส่วนข้างหลังข้างหลังอันนี้เห็นไหมข้างหลังอันนี้จะเขียนว่า Spider-Man No Way Home เนาะเป็นชื่อภาคของภาคนี้ที่กำลังจะเข้านะครับSpider-Man No Way Home อ่ะเห็นหมดแล้วนะครับมาดูความสูงกันบ้างความสูงตัวนี้ประมาณ11นิ้วนะทุกคนสูงจากฐาน11นิ้วแล้วก็ฐานกว้างเนี่ยกว้าง9นิ้วตรงนี้9นิ้ว
โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกันของเม็กซิโกกันบ้างนะครับคือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันเก่าขนาดไหนนะครับอันเนี้ยปี2017นะครับก็คือดูจากตรงนี้ด้านหลังนะตรงที่ไม่เหมือนก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังนี้อันนี้เป็นของเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้เนาะซินิเม็กนะครับก็คือซินิเม็กภาษาเขาก็อาจจะแปลว่าซินิเพล็กอะไรประมาณนี้นะครับของเม็กซิโกจะเป็นแบบนี้อันนี้ผลิตปี2017นะครับใช่ใส่เช็คไปที่ตรงนี้นะเนี่ยเขาเป็นปี2017จะมีแตกต่างแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแต่โดยส่วนตัวถ้าเกิดว่า1มองด้วยตาเปล่านะทุกคนก็คือของเม็กซิโกเนี่ยจะออกสีส้มๆไม่รู้ว่ามันทำมานานแล้วหรือยังหรือเปล่านะครับมันถึงซีดเนาะแต่ของประเทศไทยเนี่ยแดงเห็นทุกคนเห็นมั้ยเห็นชัดเจนมั้ยก็ของเม็กซิโกเนี่ยนี่เม็กซิโกนะสีส้มๆอันเนี้ยสีแดงนะแตกต่างตรงนี้ตรงอื่นเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันทุกอย่างไม่มีตรงไหนไม่เหมือนกันเลยก็คือแบบเป็นบล็อกเดียวกันจะแตกต่างกันแค่ตรงข้างหลังแค่นี้นี่ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะรีเสิร์ชรูปให้ดูนะด้านล่างด้วยด้านล่างของประเทศไทยจะเขียนเยอะกว่าจะปั๊มนูนเยอะกว่าปั๊มนูนเยอะกว่าแต่ของเม็กซิโกเนี่ยเขาจะปั๊มจะคนละด้านกันจะมีแค่นิดเดียวเองมีอะไรบอกโดยรวมก็คือไม่แตกต่างนะคะแต่นักสะสมก็จะต้องมีทั้ง2ตัวไว้ตั้งโชว์เพื่อเปรียบเทียบกันเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวสีดำกันต่อเลยดีกว่าโอ้โหอันเนี้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมีหัวสไปเดอร์แมนสีดำนะครับหนึ่งมีหัวสไปเดอร์แมนสีดำก็คือตัวหนึ่งที่เป็นแค่หัวนะที่ถังพอมันเป็นแค่หัวนะเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่แกะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นพื้นสีดำแล้วเขาก็มาทาเส้นๆสีทองนะถ้าเกิดว่าเป็นไอ้ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นเห็นว่ามันมีร่องเหมือนกันแต่ร่องเนี่ยมันก็ไม่ทาสีนะครับไอ้ตัวสีแดงเนี่ยมาไอ้ตัวสีแดงมันก็จะมีร่องแต่ร่องไม่ทาสีนะแต่พอเป็นสีดำเนี่ยเขาจะทาสีทองตรงบริเวณร่องที่แบบมันยุบมาแล้วแต่บอกว่าเขาน่าจะใช้เครื่องทาเพราะไม่งั้นน่าจะผลิตไม่ทันนะครับซึ่งเพราะว่าบางอันเนี่ยอันไหนที่มันเข้าร่องเนี่ยดูนะไอ้ตรงที่มันเข้าร่องเนี่ยเรียบเนียนสวยเลยแต่ไอ้ส่วนไหนที่แบบมันเพ้นไม่ลงร่องเนี่ยมันก็จะเป็นรอยหยัก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 นะเห็นไหมน่าจะเห็นดูเนาะเห็นไหมตรงไหนที่มันเข้าร่องอย่างตรงเนี้ยเนี่ยเข้าร่องพอดีเห็นไหมโค้งสวยแต่ตรงไหนที่แบบมันไม่เข้าร่องตรงกลางเห็นไหมมันก็จะแบบว่างานไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าอาจจะต้องพึ่งช่างเพ้นนะให้เขาเพ้นให้ใหม่นะทุกคนแต่โดยรวมก็คือว่าดูไกลๆในงานสวยเลยสีดำแล้วก็ขีดทองถ้าเกิดเรามาลองดูด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาเพ้นมาไม่ตรงนะทุกคนเห็นปะเนี่ยมันแบบรอยเพ้นไม่ได้ละเอียดนะมันก็จะแบบเปลอะๆนิดนึงยิ่งตรงเนี่ยเปลอะๆนะแต่โดยรวมมันก็ถือว่าใช้ได้นะด้านหลังก็เขียนว่า Spider-Man No Way Home เหมือนกันเป็นชื่อภาคนี้นะครับแต่เป็นสีดำแบบมันส่วนด้านล่างก็เหมือนกันเนาะสกรีนนูนเป็นยี่ห้อเมเจอร์แล้วก็เขียนว่าปี2021ของ2021นะใครไม่เห็นก็จะต้องดีๆเนาะโอ้อั
นี้แบบสะท้อนเห็นกล้องเห็นได้หมดเลยเนาะโอเคก็คือมันนะสองหน้าเห็นเลยอ่ะสองหน้าเห็นเอามาวางคู่กันทั้งหมด3ตัวดำแดงตัดกันมาแต่ของเม็กซิโกส้มนะอย่างที่บอกไปนะครับ1มีตัวหนึ่งที่เป็นของต่างประเทศเหมือนกันที่เป็นสไปเดอร์แมนสีดำนะเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับนี่เลยนี่ก็คือหัวสไปเดอร์แมนสีดำเนาะอันนี้เป็นของปี2018นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจะไม่เห็นเนาะอันนี้เป็นของปี2018นะครับที่เห็นมันเงาๆแบบนี้เพราะว่า1เอาน้ำยามาเคลือบมันไว้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยว1จะมารีวิวน้ำยาเคลือบนะครับว่าเคลือบแล้วมันก็จะมันสวยอย่างนี้เนาะเทียบดูก่อนเทียบอันที่มันอันนี้ยังไม่ได้เคลือบนะแต่พอเคลือบแล้วมันก็จะมันเงาสวยแบบนี้เป็นการถนอมพลาสติกด้วยแล้วก็ทำให้มันสวยด้วยอันนี้ก็ต้องวางคู่กับไฟเตอร์แมนอันนี้ก็ยังไม่ได้เคลือบนะต่อไปนะทุกคนรอติดตามนะเดี๋ยวจะมาดูน้ำยาเคลือบกันนะครับอ่ะลืมบอกราคาเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสีแดงกับสีดำมันถึงต่างกันสีดำเนี่ยหนูซื้อมาในราคา370บาทนะครับก็คือจะได้สไปเดอร์แมนแบบเนี้ยไม่เขาไม่ได้ใส่ป๊อปคอร์นมาให้นะเขาจะแยกป๊อปคอร์นแบบนี้มาให้พร้อมกับน้ำ2แก้วให้ทุกคนก็อันนี้สีแดงซื้อมาในราคา320บาทก็ได้เป็นป๊อปคอร์นแยกมาเหมือนกันแล้วก็น้ำอีก2แก้วนะก็น้ำรีฟิลได้ด้วยใครอยากซื้อนะก็ตอนนี้โฮมแบบเห็นกองเยอะมากเลยนะไม่ต้องรีบนะครับทุกคนหรือใครหาซื้อไม่ได้ก็กดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับของ1เองแอดทัก Facebook นะถ้าเกิดว่า1พอจะไปฮิ้วให้ได้เนี่ยก็เดี๋ยวไปฮิ้วให้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนหวังว่าจะชอบใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปขอแล้วโอ้ตอนนี้สไปเดอร์แมนเยอะมากตอนนี้มี1 2 3 4 5 6โอ้มีสไปเดอร์แมน6หัวแล้วทุกคน